ดีค่ะพบกับสไปค์แห่งนาดาวบางกอกค่ะไม่ใช่ลืมตัวไปหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ที่สถานที่ถ่ายทำของเขาเรียกว่ารายการทีวีซีรีส์ฮอร์โมนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพบกับฟางที่รายการคิดสปอร์ตของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะส่วนพี่แชมป์นะคะหายไปไหนนั้นไม่ยอมมาเปิดรายการกับฟางนะคะไปตามหากันดีกว่าค่ะไงบ้างครับท่านผู้ชมดูภาพบรรยากาศของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้อากาศดีมากๆและผมก็มาเจาะลึกกับ1ทีมฟุตบอลนะครับที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆและในระดับขาสั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาคว้าแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนและตอนนี้ผมอยู่กับโค้ช1คนที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันนะครับอาจารย์ธรสรภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงก็เจออาจารย์คุมทีมฝึกซ้อมอยู่เป็นยังไงบ้างครับปีนี้ทีมประสบความสำเร็จมากๆก็คือผลพวงจากของปีที่แล้วปีที่แล้วรุ่นพี่เขาสร้างผลงานไว้ดีนะครับทีนี้มันก็เป็นแรงกระตุ้นให้รุ่นน้องเนี่ยสร้างผลงานเทียบเท่ากับรุ่นพี่ครับก็เลยผลงานก็เลยออกมาดีกับคิวการแข่งขันโปรแกรมทัวร์นาเมนต์ต่างๆเจาะมา2ทัวร์นาเมนต์ที่บอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศใหญ่ๆอย่างฟุตบอลพระราชทานประเภทกอล์ฟ8ไปกอล์ฟเนี่ยค่อนข้างยากเลยครับผมแต่ปีนี้ก็สามารถป้องกันแชมป์ได้อีกมีการเตรียมทีมยังไงบ้างครับคือเรา2รายการนี้นะครับเราจะเน้นเป็นพิเศษครับนะครับเราก็เตรียมทีมมาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็เราคิดว่า2รายการนี้แน่นอนโปรแกรมเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันชนกันแน่นอนครับเราก็ต้องสร้างคุณภาพของเด็กสร้างมาตรฐานสร้างกำลังความแข็งแรงเนี่ยเพราะว่า2รายการเนี่ยมันเตะวันเว้นวันวันเว้นวันนะฮะมันก็คือต้องการให้นักเตะเนี่ยมีคุณภาพเราก็เริ่มการเตรียมทีมให้มากขึ้นครับคือเรื่องของทีมเนี่ยเด็กๆ เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องบอกว่าทับซ้อนกันครับผมการวางแผนทำยังไงครับคือเราต้องดูความเหมาะสมครับแมตช์นี้เราต้องจะใช้เด็กคนไหนเล่นกับใครนะครับว่าสมควรเล่นกับใครนะครับแมตช์ต่อไปเนี่ยเราจะเตะเจ็ดสีเนี่ยเราต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าจะเอาตัวผู้เล่นคนไหนจะเล่นนะเราต้องคิดต้องวางแผนก่อนล่วงหน้าเด็กชุดนี้ขออาจารย์ที่แข่งทั้ง2ถ้วยเนี่ยมีกี่คนครับสองถ้วยมีทั้งหมด23คน23คนการวางแผนความแตกต่างแน่นอนฟุตบอล7คนแชมป์กีฬาเจ็ดสีเนี่ยต้องแตกต่างกับการแข่งขันในฟุตบอลพระราชทานแล้วตรงนี้ต้องดูแลยังไงคือแท็กติกอะไรต่างๆครับตรงนี้เราดูความสามารถของเด็กแตกต่างกันคือ11กับ7คนเนี่ยเราก็7คนเนี่ยเราต้องการความสามารถเฉพาะตัวครับนะครับความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ความเก๋าความแข็งแรงนะครับประสบการณ์เนี่ยต้องการเอาไปใช้นะครับกับบอล18บอล11คนเนี่ยนะครับเราก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเขาเล่นมาตลอดปีอยู่แล้วนะเราปรับจูนกันนิดเดียวนะครับแผนวิธีการเล่นแค่นิดเดียวแต่7คนเนี่ยมันต้องตลอดเวลาครับมา25นาทีมันต้องตลอดเวลาเลยนะเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นคู่ต่อสู้มาอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนตลอดเวลาต้องใช้เด็กที่มีความสามารถจริงๆคือต้องเก๋าต้องเก๋าจริงๆแตกต่างกับบอลฟิวเจอร์คนที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเวลาที่เด็กชุดนี้23คนเนี่ยมารวมตัวกันเขาอยู่กันมานานขนาดไหนครับอาจารย์บางคนเนี่ยอยู่มาตั้งแต่11ขวบคัดมาตั้งแต่11ขวบเลยครับแล้วก็ไล่รุ่นตามรุ่นมาตามรุ่นมามันค่อนข้างเด็กค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กต้องรู้จักจังหวะรู้จักคุ้นเคยคุ้นเคยกันก็คือเขาเล่นกันมานานตั้งแต่เด็กครับแล้วส่วนที่อยู่กับอาจารย์ธรอยู่กันมากี่ปีแล้วตอนนี้เด็กชุดนี้นะครับบางคนก็อยู่มาตั้งแต่เด็กเลยแต่บางคนก็มาเพิ่งมาตอนม.4 อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาผสมกันชีวิตความเป็นอยู่หลายๆโรงเรียนเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ก็จะแตกต่างกันออกไปครับสำหรับอัสสัมชัญแล้วกินอะไรนอนยังไงดูแลสุขภาพร่างกายยังไงซ้อมบอลยังไงเรียนยังไงมีเคล็ดลับไหมครับเรื่องนี้
ก็คือเรามีการวางแผนนะครับนะการกินอยู่เนี่ยเรามีการดูแลอย่างดีครับมีอาหาร3มื้อนะครับการพักผ่อนที่ดีมีที่พักที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องเรียนนะครับเราก็ต้องเน้นด้วยนะครับเราก็วางแผนนะครับเช้าเราซ้อมกี่โมงไปเรียนกี่โมงครับเรามีการวางแผนไว้อยู่แล้วความแตกต่างที่อาจารย์คิดว่าโรงเรียนอัศวินทันธนบุรีมีต่างจากโรงเรียนอื่นๆที่เป็นคู่แข่งโรงเรียนใหญ่ด้วยกันเนี่ยคืออะไรครับคือผู้ใหญ่แล้วก็การบริหารนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็การบริหารการจัดการที่ดีนะครับมีรูปแบบมีแบบแผนครับผมแล้วก็มีโค้ดแต่ละรุ่นนะครับก็ระดับA และ C และเส้น B และเส้นทั้งนั้นเลยครับครับผมผมไปตามสืบมาว่าเด็กๆชุดนี้บางคนเนี่ยได้รับเงินเดือนแล้วครับผมอันนี้จริงไม่จริงยังไงครับก็คือตอนนี้ชุดเนี้ยชุด18ปีเนี่ยคือเมืองทองเนี่ยเข้าไปเซ็นละเซ็นสัญญาทุกคนเลยครับได้รับเงินเดือนละครับได้รับเงินเดือนแล้วได้ครับก็คือว่ามีรายได้แล้วเรียนด้วยเรียนแล้วก็มีรายได้ด้วยตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กๆมีความมุ่งมั่นหรือเปล่าครับมันเป็นสิ่งจูงใจอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กมีความกระตือร้นไม่เป็นไรแล้วก็มีเป้าหมายครับที่จะตามเจริญรอยตามรุ่นพี่ไปครับอยากถามถึงกระแสสักนิดนึงเพราะว่าพอผมไปตามสืบเรื่องข้อมูลว่าเด็กได้เงินเดือนเพื่อนเพื่อนรอบข้างมันมีแรงกระตุ้นอะไรพิเศษอยากจะเข้ามาเป็นนักฟุตบอลเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยตรงนี้อาจารย์มีอะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับก็มีนะมีคือก็เด็กหลายคนนะก็มีผู้ปกครองอะไรก็โทรมาอยากจะเข้ามาเรียนเงี้ยเห็นว่าเราคอนแทคกับเมืองทองนะฮะก็อยากจะให้ลูกมาเรียนได้มาฝึกฟุตบอลที่นี่แล้วเห็นรายการต่างๆเราออกทีวีเราได้แชมป์อะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลูกมาฝึกมาเรียนที่นี่ตรงนี้การจัดการดูแลยังไงเพราะว่าแน่นอนต้องมีคนมุ่งมั่นที่จะมาขอฝึกด้วยขอเรียนด้วยก็เราเอาตามเนื้อผ้านะครับก็คือเราจะมีเปิดคัดรุ่นเล็กครับแต่รุ่นใหญ่เนี่ยเราก็จะเจาะหาที่ตำแหน่งที่เราขาดนะฮะก็ไปเจาะว่าเอ้ยเช่นทางข้างหลังไม่ดีเราก็ไปหาเจาะมาอย่างนี้รุ่นโตนะครับนะเราก็จะเอาเฉพาะตำแหน่งถ้ารุ่นโตแต่รุ่นเล็กเนี่ยเราจะคัดเลยเปิดคัดทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาที่โรงเรียนอัศวินทันแล้วเนี่ยผมอยู่กับโค้ชที่ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดในปีนี้กับฟุตบอลนักเรียนอาจารย์ธรแข่งฟุตบอลพระราชทานประเภทก18ปีก็ได้โค้ชยอดเยี่ยมครับฟุตบอล7สีก็ได้โค้ชยอดเยี่ยมตรงนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพราะว่าโค้ชหลายๆคนอยากจะรู้ว่าโหอาจารย์ดูแลทีมแล้วปัจจุบันยังดูแลทีมในศึก AIS League ทีมชั้น2ครับอยากอัศวินทันยูไนเต็ดด้วยคือปัจจัยตรงนี้ที่ได้โค้ชยอดเยี่ยมอะไรทุกอย่างนะคือต้องมันมีปัจจัยหลายๆอย่างคือต้องเด็กด้วยการบริหารด้วยอะไรเงี้ยมันสอดคล้องหมดผู้ช่วยอะไรทุกอย่างมันลงตัวหมดครับนะเพราะเด็กมีความมุ่งมั่นเราวางแผนมาดีนะครับมันก็เลยประสบความสำเร็จจะมีการต่อยอดไปในอนาคตไหมครับสำหรับอาจารย์ก็ตอนนี้นะครับก็คิดว่าอยากจะสร้างเด็กขึ้นไปเรื่อยๆก่อนครับครับวางรากฐานก่อนนะครับยังไม่คิดถึงจะไปอีกระดับนึงคือเรายังสนุกตรงนี้อยู่เรายังอยากจะสร้างเด็กให้มีคุณภาพแล้วก็ให้มีชื่อเสียงให้มากๆกว่านี้ไปก่อนครับนี่ก็คือเรื่องราวของเบรกแรกนะครับผมมาเจาะโดยเฉพาะว่าโทรติดต่อตรงๆเลยเพราะว่าเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นจากโทรทัศน์ความสำเร็จของอัศวินทันธนบุรีปีนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะต้องไม่มีชื่อของอาจารย์ทอสารภูมิอยู่ไม่ได้เลยต้องมาพูดคุยกับเจ้าตัวนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะไปเจาะลึกกับนักฟุตบอล1คนที่ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอในชุดนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธรมากนะครับที่มาคำตอบในวันนี้ครับเดี๋ยวไปพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับเ
ามาทำความรู้จักกับน้องๆดีกว่านะคะเห็นน่ารักมากเลยสองคนอะแค่สองคนนะไม่ใช่อีกคนหนึ่งทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะครับพี่มามาด้วยเหรอมาดิเห็นน้องๆ น่ารักอยู่2คนเขินว่ะเราเป็นทอมไม่ใช่เหรอพี่เราเป็นน้องไม่ได้เป็นทอมพี่ดูน้องเขาเข้าใจผิดเขาแต่ตัวนี้นึงอย่าไปจับน้องค่ะเดี๋ยวละลายหมดพี่ใครละลายน้องๆหรือฟางละลายน้องหรือฟางละลายละลายเราอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆเขาแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อบีทซุปเปอร์วีมีประทังครับสวัสดีครับฟุกปฏิพันธ์ปิ่นเสริมชุดสีครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเล่นอะไรนะฟุตบอลเจ็ดสีครับใช่ไหมแล้วก็พระราชทานถ้วยกอด้วยขนมไวนะงั้นเดี๋ยวพี่เรียกน้องบีดนะแล้วก็น้องฟุกขอเรียกแบบสนิทสนมแล้วกันเนาะคิดว่าเป็นยางรถยนต์อ่ะกระทืบได้อะไรได้ชอบคนแก่ปะเอาถามเข้าเรื่องเหรอเข้าเรื่องนะคะฟุตบอลเจ็ดสีเนี่ยเดี๋ยวก่อนใครเขาเรียกว่าเป็นดาวซัลโวคนไหนมีป่ะนักเตะยอดเยี่ยมอ่ะแล้วประธานฟันโบเขากิตติศักดิ์ที่ญี่ปุ่นทศอันนี้นักเตะยอดเยี่ยมเออนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมอ่ะใครได้คนไหนแล้วก็ทำไมเราถึงได้นักเตะยอดเยี่ยมอ่ะเราไปทำวีรกรรมอะไรไว้เออไปนั่งดูครับเหรอไหมอ้าวเราขำความรู้สึกของน้องอ่ะบอกพี่ไปไหนว่าทำไมผมถึงได้เออใช่เป็นแบบนั้นอาจจะเล่นดีหรือเข้าตาคนดูคือเล่นดีแบบเดียวเล่นดีแบบเดียวที่เหลือก็เล่นดีมากที่เหลือเล่นดีมากไงเล่นดีแมตช์เดียวที่เหลือคือดีมากดีมากใช่ถูกต้องแล้วก็มีทีมชาติด้วยติดทีมชาติใครติดทีมชาติบีครับติดทีมชาติอะไรบ้างคะรุ่นอะไรบ้างตั้งแต่12ปีถึง19ปีครับโอ้แล้วเราล่ะเราก็ได้เขาก็ติดกันนี่ใช่น้องชายพี่ก็ติดนะคือน้องชายเล่นบอลเหมือนกันนะทั้งฝ่ายแต่ว่าหลุดแล้วเพราะว่าพ่อไม่ได้เป็นโค้ชเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมพอเราปากเสียมากเลยอ่ะเนาะเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดพี่ถามน้องบีดยังมีแฟนยังเนี่ยอันนี้เรานอกเรื่องนิดนึงแล้วได้หมดได้หมดได้เนาะน้องมีแฟนยังก็คุยอยู่ครับเออดีแล้วมีเพิ่มคนคุยสักคนไหมดีแล้วจนเป็นนักเตะเองเดียวพี่เดี๋ยวก่อนคือน้องๆเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้18ครับ18ครับโอ้กำลังหล่อเลยอ่ะกำลังได้ที่18เหมือนกัน18เหมือนกันใช่ป่ะ17ครับหน้าพี่ไปไกลมากเลยหน้าไปไกลกว่าอายุมากเลยอ่ะ17ปีเดี๋ยวก่อนคือก่อนที่จะมาเล่นตรงนี้เนี่ยใครชักชวนเข้าสู่วงการฟุตบอลดีกว่าเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ทั้ง2คนเลยผมเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ7ขวบครับพ่อพาไปเรียนไปเรียนที่ไหนอ่ะเรียนที่สินธนาครับเราต้องฟูมาครับเล่นตั้งแต่อนุบาลครับแต่ไม่จริงจังเท่าไหร่มาจริงจังตอนม.1แล้วอย่างนี้คือพอมาเขาเรียกว่าพอโตขึ้นมามาฝึกซ้อมกับที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยเขามันมีการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันไหมกับที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนกันครับมันเหมือนกันเหรอครับแล้วแบ่งเวลาซ้อมกับเวลาเรียนยังไงมีการแบ่งกันยังไงบ้างก็เรียนช่วงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็กลับมาพักที่หอถึงบ่ายสามแล้วก็ซ้อมบอล4โมงถึง6โมงครับโอ้ยอย่างนี้ไม่เหนื่อยหรอแล้วการบุกกันบ้านอ่ะกันบ้านแล้วเวลาให้เพื่อนสาวให้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีบ้างไหมอ่ะพี่อยากรู้แค่นี้แหละเพื่อนถามให้พี่ทำด้วยก็ได้อย่าไปบอกอารมณ์คิดเขาก็บอกว่าเป็นน้องพี่แชมป์ปากไม่ดีเนาะคนเนี้ยรู้สึกว่าอากาศมันร้อนๆเนาะครับมันร้อนรุ่มเหลือเกินเลยอย่างเงี้ยโดดแบงค์ล่างก็ได้เห็นพี่ถามน้องเรื่องฟุตบอลดิก็ถามเลยแล้วเรามีเทคนิคส่วนตัวอะไรอย่างนี้แบบว่าจะแนะนำน้องๆที่เขาดูรายการอยู่ไหมในการเล่นฟุตบอลก็ทุกฝั่งนะอยากให้น้องทุกคนมุ่งมั่นแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองชอบครับก็อยากให้น้องๆหันมาเล่นกีฬาแบบพี่ก็เขินกีฬาแบบกำลังแบบของประเทศไทยตอนนี้แบบกำลังบูมครับครับคือต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าน้องสองคนเนี่ยได้เงินเดือนแล้วนะอุ้ยจริงเปล่าเป็นอาชีพแล้วนะถึงใช่ไหมจะมีอยู่สังกัดตอนนี้ได้เงินเดือนแล้วอยู่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะอ๋อทั้งคู่เลยใช่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่าอย่าพี่ไม่อยากพูดตั้งแต่เริ่มงานเดี๋ยวเขารู้ว่าจะงั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องพาไปเลี้ยง
คือพาพี่ไปเลี้ยงคนเดียวพี่อนุญาตได้ว่าจะโยนหรือว่าจะให้กระทืบหรืออาจจะมีการเขาเรียกว่าติดต่อทีหลังหรือมีการเขาเรียกว่ามีการคอนแทคอาหลังไมค์หลังไมค์แลกตรงแลกเบอร์แลกไลน์แลกอะไรแบบว่างานตรงงานศพขายได้โอเคหมดแล้วเบรกนี้ถือว่าสาระที่สุดในสัปดาห์นี้เขาเรียกว่ามีสาระเขาเรียกว่าเป็นช่วงสร้างสีสันของรายการช่วงสวยงามจริงๆก็เป็นทอมแต่ก็เป็นนักบอลหญิงโอ้ยไม่ใช่หรอกไม่มีเชื่อพี่เขาเอ้าบอกแล้วรายการเดี๋ยวให้น้องฟ้าอย่าลืมข่าวอัปเดตไม่ลืมไม่เคยเลยไม่ลืมตลอดท่านผู้ชมได้ยินเสียงตลอดนักบอลได้โกเด้นบอลไม่มีข่าวตายแล้วสัปดาห์นี้เอาข่าวหน่อยมีข่าวตัววีนนี่ก็เลยเขาเตะฟุตบอลเอลิกเนี่ยโอ้ยพี่ให้เลยไม่เอานะอ่ะก็ลากันด้วยข่าวสารไหมครับวันนี้เราทั้งสี่คนน้องฟุ๊กน้องบีดแล้วก็น้องฟางยางรถยนต์ลาไปก่อนลาสวัสดีครับสวัสดีครับเยาวชน17ปีทีมชาติไทยเจองานหนักร่วมสายทีมชาติญี่ปุ่นรายการซานิคครับความเคลื่อนไหวของการเตรียมทีมฝึกซ้อมของเยาวชน17ปีทีมชาติไทยที่จะมีคิวเดินทางไปทำศึกฟุตบอลซานิคครับอินเตอร์เนชั่นแนลยูธซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง25มีนาคม2557ที่จะถึงนี้โดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางทีมได้ซ้อมกันอย่างหนักช่วงเช้าทำการซ้อมที่สนามกกท.1ส่วนช่วงบ่ายเดินทางไปซ้อมกันที่สนามภายในโรงพยาบาลสิรินธรซึ่งเน้นในส่วนของความเข้าใจเกมและความสัมพันธ์ในทีมนอกจากนี้ในวันเดียวกันคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลซานิคคัพอินเตอร์เนชั่นแนลยูธซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์ได้ทำการแบ่งสายและแจ้งโปรแกรมให้ทีมเยาวชน17ปีทีมชาติไทยได้รับทราบกันแล้วโดยทีมเยาวชนทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ที่จะต้องพบกับเยาวชน17ปีทีมชาติไทยโดยทีมเยาวชนทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ที่จะต้องพบกับเยาวชน17ปีทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้ยังมีทีมเยาวชนสโมสรไดนาโมบานัวของรัสเซียและฮังโจกีนทาวของประเทศจีนทั้งนี้ในรอบแรกเยาวชนไทยจะเปิดสนามวันที่20มีนาคมพบกับเยาวชน17ปีทีมชาติญี่ปุ่นเวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่เร็วกว่าไทย2ชั่วโมงก่อนที่เวลา 16:10 นจะลงเตะนัดที่2ในวันเดียวกันพบกับฮังโจกีนทาวและวันที่21มีนาคมพบกับไดนาโมบานัวเวลา 11:50 น